สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็เห็นหัวตัวเองยุ่งๆก็เอามือจับสักนิดหนึ่งนะครับก็อ่ะสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้วันเบาๆนะครับเมื่อวานก็ตลาดก็ปรับเพิ่มขึ้นได้สวยเลยนะครับผมเองก็มองตลาดขึ้นด้วยจิตใจไม่รู้จะพูดไม่ถูกนะครับก็คือมันก็ยังมีของไม่เต็มไม้เต็มมือแต่ว่าก็ไม่ถึงขนาดว่าจะเสียใจที่ตลาดขึ้นเพราะมันก็มีของมาตั้งแต่ข้างล่างนะครับแล้วเมื่อวานธีมที่มันขึ้นมาก็เป็นไปอย่างที่คิดเลยนะครับก็คือธีมพวกกลุ่มโรงแรมมาเพราะว่าภาพของโควิด -19 ในทั่วโลกเนี่ยมันมีแววว่าจะผ่านจุดพีคไปละเมื่อวานที่เราได้เอาเปเปอร์ของ Goldman Sachs มาคุยกันไงเรื่องของการวิเคราะห์โดยใช้ Time Series หรืออนุกรมเวลามันก็เห็นทรงได้แล้วว่า Active Case เนี่ยมันกำลังดรอปลงเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ธีมใหญ่ของการลงทุนของโลกเนี่ยมันผ่านเรื่องของความกังวลเรื่องของการชัตดาวน์ความกังวลเรื่องของ global recession ความกังวลเรื่องของ depression เนี่ยมันผ่านเรื่องนั้นไม่ได้หมายความว่าจบนะแต่ว่าคือมันไม่ได้อยู่ในวังวนนั้นอ่ะมันรู้แล้วแหละว่ามันจะเกิดแต่เรากำลังจะก้าวไปสู่เรื่องถัดไปก็คือเรื่องตอนนี้ที่ทุกคนหลายฝ่ายที่เป็นธีมใหญ่ที่ผมเท่าที่สำรวจดูเนี่ยมันเป็นเรื่องของ reopen economy นะครับก็คือการแบบการเปิดเศรษฐกิจอีกครั้งหนึ่งนะครับการเปิดเศรษฐกิจกลับมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยกลายเป็นธีมใหญ่ในตอนนี้นะครับจะสังเกตได้เลยว่ากลุ่มหุ้นอะไรที่เกี่ยวข้องการเปิดเศรษฐกิจอีกครั้งนึงเนี่ยมันจะเริ่มมานะครับในส่วนของไทยเองเมื่อวานมันก็มีเรื่องของผู้ว่านนทบุรีฮะนะครับตอนแรกก็จะเปิดห้างเปิดนู่นเปิดนั่นเปิดนี่นะแต่สุดท้ายก็โดนเพราะเขาบอกว่านนทบุรีจำนวนผู้ป่วยมันยังดูเยอะกว่าหลายๆจังหวัดเลยจะรีบห้าวไปทำไมนะสุดท้ายแล้วผู้ว่านนท์เขาก็เลยยกเลิกประกาศเดิมแล้วก็มีประกาศใหม่ก็คือเปิดได้เฉพาะบางส่วนอะไรของเขาไม่รู้นะผมก็มันดีนะฮะเมืองไทยชอบเป็นอย่างเงี้ยนะครับก็ทำอะไรก็ ทำอะไรก็มันก็ดูแปลกๆติดขัดๆไปหมดนะครับบางคนก็ทำช้าไปบางคนก็ทำเร็วไปนะครับเราก็ไม่ขอวิพากษ์วิจารณ์มากนะครับแต่ว่าโดยสรุปแล้วอย่างเมืองไทยก็เริ่มเห็นกลิ่นเรื่องของ reopen economy ใช่ไหมครับแล้วก็น่าจะชัดเจนเรื่อยๆแล้วเพราะว่าการพบผู้ป่วย new case ของเราเนี่ยมันบางลงในทุกๆวันนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าก็เราคงต้องปรับตัวไปเข้าสู่ธีมการลงทุนใหม่ได้แล้วนะครับ อย่าไปถูกฝังอยู่ลึกกับเรื่องของ global recession เรื่องของ depression มากนักคือเราต้องมองว่ามันแย่อยู่แล้วแหละเศรษฐกิจอ่ะแต่เรากำลังจะเข้าสู่โทนใหม่คือถ้ามันมีการ reopen economy มีการเปิดเศรษฐกิจขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งอ่ะอะไรมันจะกลับมาบ้างนะครับอะไรมันจะเป็นธีมในที่มันเป็นประโยชน์ต่อการลงทุนบ้างนะครับคือโลกมันหมุนเร็วอ่ะอย่าฝังกับเรื่องเดิมๆนะมองไปที่เรื่องใหม่นะครับแม้ว่าเรื่องเก่าผลลบจากเรื่องเก่าจะยังอยู่แต่เราก็ต้องให้น้ำหนักไปที่เรื่องใหม่นะครับตอนนี้มีผู้มาชมแล้วประมาณ800 900นะครับ900กว่าท่านช่วยไลค์ช่วยแชร์ให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมขออภัยมาสายนะไม่ได้ตื่นสายนะก็เหมือนเดิมนั่นแหละมานั่งอยู่ที่โต๊ะทำงานเนี่ยนะครับตั้งแต่6โมงเช้านั่งทำไปนะครับเพียงแต่ว่ามันก็พยายามหาประเด็นที่น่าสนใจนะครับซึ่งตอนนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คือเนี่ยแหละ reopen economy นะครับก็พยายามหาภาพที่จะเอามาบอกว่าเฮ้ยพอมันมี reopen economy แล้วข้อดีของมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับอ่ะก็ในไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับในระหว่างที่รอแต่ละท่านนะครับในระหว่างที่รอเขานะฮะผมขออนุญาตทักทายทุกท่านมากหน่อยนะครับหลายท่านบอกว่าเสียงผมเบานะครับไม่รู้จะแก้ยังไงนะครับเสียงเบาเดี๋ยวลองเปิดเสียงจากให้เปิดจากอีกไมค์ตัวนึงนะครับถ้าเสียงมันกลายเป็นเสียงซ้อนบอกผมด้วยนะครับนะครับโอเคได้ยินเสียงกันไหมครับนะครับผมเปิดไมค์อีกตัวนึงแล้วนะครับบางท่านบอกเสียงเบาบางท่านบอกเสียงชัดนะครับบางท่านบอกไม่มีเสียงเพราะนั้นผมเปิดไมค์แล้วนะครับเปิดไมค์อีกตัวนึงนะครับหลายท่านบอกว่ารอเคาน์เตอร์หุ้นกับผมนะครับก็รอต่อไปนะครับคือก็ยอมรับนะว่าไม่รู้มันจะลงเมื่อไหร่อยากให้ลงมันไม่ยอมลงแล้วนะครับก็อย่างที่บอกครับเราเปลี่ยนธีมการลงทุนไปแล้วนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยผมก็คงไม่อยากจะไปซื้อที่ราคานี้นะครับคือที่อยากได้ของก็ซื้อไปหมดแล้วอ่ะนะครับก็อยากขึ้นก็ขึ้นเนี่ย
แต่ถ้าลงมาก็พร้อมที่จะซื้อเพิ่มนะครับเหมือนบางท่านบอกว่าเหมือนเดิมนะฮะเหมือนเดิมเบานะครับก็จะทำยังไงดีเนาะนะครับจะทำยังไงดีเนาะไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าแบตมันจะหมดไหมนะครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนใหม่ตัวอื่นๆนะครับนะครับเดี๋ยวใช้ใหม่ตัวอื่นดูนะครับบางท่านบอกเสียงเบาบางท่านบอกเสียงดังนะฮะผมขอเวลาแป๊บหนึ่งนะครับในการเปลี่ยนไมค์นะฮะเปลี่ยนเสียเปลี่ยนฐานเปลี่ยนไมค์คือไม่แน่ใจว่าที่เสียงมันเบาเนื่องจากว่าฐานมันหมดไหมนะครับนะครับเดี๋ยวลองดูครับนะครับบางท่านบอกว่าดังดีเสียงชัดนะครับคือไปไม่ถูกแล้วครับอ่ะโอเคแล้วว่าเสียงเริ่มชัดปกติแล้วผมเปิดไมค์อันนึงนะครับมาเข้าเรื่องแล้วกันตอนนี้มีผู้เข้ามาชม 1.1,000 นะครับช่วยไลค์ช่วยแชร์ให้หน่อยนะครับดูแล้วห่อเหี่ยวนะครับมาสายทีนึงนี่ยอดไลค์หายเลยครับยอดวิวหายอ่ะเราไปเข้ากันที่เรื่องแรกครับก็คือก่อนที่เราจะไปเข้าสู่ธีมเรื่องของ Reopen Economy เนี่ยเดี๋ยวเราทบทวนเมื่อวานกันก่อนเมื่อวานเนี่ยผมเอาเรื่องของตัวการวิเคราะห์โดยใช้ไทม์ซีรีส์นะฮะ Goldman Sachs เข้ามาฉายภาพให้ดูว่าทิศทางในระยะถัดไปอีกที่2อาทิตย์ข้างหน้าเนี่ย active case ก็คือจำนวนผู้ป่วยหักออกด้วยที่เสียชีวิตกับหักออกด้วยที่หายแล้วเนี่ยมันกำลังลดลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆซึ่งมันเป็นทั้ง US UK Sweden นะฮะแล้วก็สเปนคือหลายๆประเทศเนี่ยกำลังจะลดลงเรื่อยๆนั่นหมายความว่าสถานการณ์โควิด-19 เนี่ยมาตรการต่างๆมาตรการล็อกดาวน์มาตรการเรื่องของsocial distancing นะครับให้ระยะห่างทางสังคมทุกอย่างเนี่ยมันกำลังได้ผลเมื่อกำลังได้ผลปุ๊บเนี่ยหลายๆประเทศเขาก็เลยเริ่มคิดที่จะเฮ้ยจะเริ่มเปิดนะฮะเปิดระบบเศรษฐกิจเริ่มให้คนกลับมาใช้ชีวิตกันตามปกติให้เศรษฐกิจมันเริ่มหมุนเนี่ยเมื่อไหร่ซึ่งในส่วนของไทยเนี่ยมันชัดแล้วแหละว่าเดือนหน้าเราก็คงได้กลับมาใช้ชีวิตปกตินะครับพรก.สถานการณ์ฉุกเฉินเองก็น่าจะเรียกได้ว่าถึงแค่สิ้นเดือนนี้นะครับกทม.เองสั่งปิดห้างปิดนู่นปิดนั่นปิดนี่ก็น่าจะแค่ถึงสิ้นเดือนนี้เช่นเดียวกันนะครับก็เดือนหน้าทุกอย่างก็น่าจะกลับมาลันส่วนต่างประเทศเองก็เดือนหน้าก็มีสิทธิ์ที่จะทยอยกลับมานะครับอันนี้เราเข้าใจกันก่อนนะครับนี่คือสิ่งที่ผลจากที่เราคุยกันเมื่อวานนะแล้ววันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันต่อว่าหลังจากที่รีโอเพนไปแล้วจะเป็นยังไงแต่ก่อนที่จะไปถึงเรื่องนี้เดี๋ยวผมขอไปพูดเรื่องนึงก่อนก็คือเรื่องการที่เฟดนะฮะเจ้าพ่อเฟดเจ้าพ่อทุกสถาบันเนี่ยนะครับปรากฏว่าก่อนหน้านี้เราคุยกันแล้วว่า Don't fight the Fed จำคำพูดนี้ของผมได้ไหมที่พูดไว้เมื่อประมาณ2-3 อาทิตย์ที่แล้วอ่ะนะครับตอนที่เฟดออกมาตรการแล้วเราก็คุยแล้วว่าอย่าไปสู้กับเขา Don't fight the Fed นะครับเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับแล้วเราก็มีฉายภาพนะผมจำได้เลยผมฉายภาพที่เนี่ยว่าตอนที่เฟดใช้ QE 1 QE 2 QE 3 อ่ะตลาดตอนแรกก็ยังไม่เชื่อนะมาร์เก็ตก็ไม่เชื่อแต่สุดท้ายแล้วอ่ะมันก็ต้องยอมอ่ะยอมทุกครั้งนะครับคือจริงๆแล้วอยากเอาภาพที่เคยฉายให้ดูเอามาเล่าให้ฟังนะครับแต่จำไม่ได้แล้วว่าเคยพูดไปเมื่อวันไหนนะน่าจะนานอยู่นะน่าจะประมาณเมื่อเดือนที่แล้วนะครับว่าเวลาเฟดเขาใช้นโยบายขึ้นมาเนี่ยแรกๆเนี่ยตลาดก็ดูเหมือนจะไม่บายไอเดียนะฮะก็ยังจะลงกันอยู่แต่สุดท้ายแล้วก็เถียงไม่ได้นะครับเถียงไม่ได้ก็จะปรับเพิ่มขึ้นทุกครั้งนะครับเจอละนะฮะเดี๋ยวไปดูภาพที่ฉายนะครับน่าจะเป็นเมื่อวันที่24นะครับเมื่อวันที่24มีนานะครับเป็นไลฟ์เมื่อวันที่24มีนาที่ได้เคยฉายภาพนี้ให้ดูนะครับก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับตอนนั้นที่วิเคราะห์เรื่อง Fed QE Infinity นะครับแล้วเราก็ผมก็เลยไปฉายภาพนี้ว่าแรกๆเนี่ยตลาดจะไม่เชื่อนะนะครับถ้าย้อนกลับไปดูตอน QE 1 QE 2 QE 3เนี่ยจะเห็นได้ว่าเริ่มใช้ QE เนี่ยนะครับตลาดจะลงก่อนนะครับตลาดเนี่ยจะลงก่อนอันนี้คือที่ไลฟ์ไปเมื่อวันที่24มีนานะครับผ่านมาจนถึงวันนี้ก็โอ้โห20กว่าวันนะครับใครได้เล่นการตามกันมาตอนนั้นก็รวยเละนะครับตอนแรกตลาดจะไม่เชื่อแต่สุดท้ายแล้วตลาดจะขึ้นไม่ว่าจะเป็นตอนออก QE 1ออก QE 2ออก QE 3นะฮะตลาดไม่เชื่อนะฮะแต่สุดท้ายแล้วยังไงก็ต้องยอมนะครับนี่คือนิยามของคำว่า Don't fight the Fed นะอย่าไปสู้กับเขานะครับเช่นเดียวกันตอนนี้ Fed ได้เข้ามาลุยในทุกๆ Asset Class นะครับ
อันนึงที่ลุยเยอะมากๆก็คือลุยเข้าไปในตลาดตราสารหนี้นะครับโดยเฉพาะพวกหุ้นกู้เอกชนก่อนหน้านี้ถ้าเกิดเขาจะลุยในพวกพอเนี่ยเขาจะเน้นไปที่พวกเทชเชอรี่ไปเน้นที่พวกพันธบัตรรัฐบาลนะครับแต่รอบนี้เนี่ยมันเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติเนี่ยเขาก็ลุยไปที่หุ้นกู้เอกชนนะครับผมก็มันก็เหมือนที่แบงก์ชาติไทยทำนั่นแหละนะครับเข้าไปโลว์โอเวอร์ให้กับบรรดาบริษัทที่ออกหุ้นกู้ต่างๆที่พวกที่เป็นพวก investment grade ผมก็ยังแปลกใจเลยว่าทำไมนะต้องมีเสียงคัดค้านด้วยนะครับเพราะว่าทำให้ทำก็พังทั้งระบบนะครับเราลองนึกภาพแม้ว่าจะเป็นการเอาเงินจากตรงกลางเนี่ยไปอุ้มภาคเอกชนมันมีคำถามว่าแล้วทำไมต้องอุ้มเนี่ยก็ถ้าไม่อุ้มตอนนี้อ่ะมันพังนะครับมันการที่อยู่ดีเศรษฐกิจมันดรอปลงมาด้วยเรื่องโควิดแล้วบริษัทต่างๆกำลังจะมวยเนื่องจากว่าสภาพคล่องไม่มีและการออกหุ้นกู้มันโลโอเวอร์ไม่ได้เนี่ยมันเป็นความผิดเขาไหมอ่ะมันไม่ได้เป็นความผิดของบริษัทเอกชนนะครับมันเป็นความผิดของสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันไม่ได้เหมือนสมัยปี40ที่มันอุ้มไม่ได้พวกบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เนี่ยมันอุ้มไม่ได้เพราะว่ามันปล่อยสินเชื่อหนี้เน่ากันเยอะมากเกินไปนะครับแต่รอบนี้มันไม่ใช่มันเป็นระบบเศรษฐกิจทั้งหมดนะครับถ้าแบงก์ชาติไม่ช่วยเนี่ยมันจะกระเทือนแล้วก็จะล้มกันเป็นโดมิโนแล้วก็จะพังกันแล้วก็จะตายกันทั้งหมดก็แปลกใจนะที่มีเสียงคัดค้านนะครับก็ยังดีที่ยังมีเห็นเสียงที่เห็นชอบก็เยอะนะไม่ว่าจะเป็นตอนอดีตผู้ว่า3ท่านก็ออกมาสนับสนุนมาตรการเรื่องการที่แบงก์ชาติจะเข้าไปลุยอุ้มตราสารหนี้เอกชนนะครับดังนั้นตอนนี้กลับมาที่เฟดนะครับสิ่งที่เฟดทำก็คือ1ในเรื่องของการที่จะอัดเงินนะครับเรียกได้ว่าไม่จำกัดในการเข้าไปซื้อ commercial paper ก็คือหุ้นกู้เอกชนชั้นดีหลังจากที่เฟดประกาศจากวันนั้นจนถึงวันนี้อะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับอะไรที่ได้เกิดขึ้นบ้างก็เราลองไปเช็คดูนะครับผมว่าน่าสนใจและทำให้เราวางแผนการลงทุนได้นะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือนี่เลยครับ ETF ของพวกหุ้นกู้ High Yield ครับฟื้นขึ้นมาจากหลุมเห็นป่ะช่วงปลายมีนานี่คือปลายมีนาเลยนะฮะปลายมีนานะครับปลายมีนาเนี่ยนะครับกลางๆมีนานะครับอันนี้เป็นตอนเดือนมีนานะฮะอันนี้ประมาณกลางๆปลายๆเนี่ยจำได้ว่า ETF เนี่ยดิ่งนรกหมกไหมนะครับดิ่งนรกหมกไหมช่วงเนี้ยนะครับแล้วหลังจากที่ Fed ออกมาตรการนะครับ QE Infinity คือช่วงนี้นะครับช่วงนี้เลยนะครับช่วงที่มันกำลังดิ่งเนี่ยนะครับผมจึงจำได้เลยในที่ทำงานผมเขาก็ถามผมว่าเฮ้ยทำยังไงดีกับพวก ETF หุ้นกู้เนี่ยนะครับผมก็บอกว่าซื้อถั่วเฉลี่ยสิครับท่านนะครับฝรั่งคนนึงมันก็เลยนะฮะตะโกนขึ้นมานะฮะนะครับทำเอาผมแบบอึ้งเลยมันจะตะโกนอะไรนะครับมันก็ตะโกนบอกผมว่า you are crazy เปล่านะครับแปลเป็นไทยง่ายๆว่ามึงบ้าหรือเปล่านะครับให้เขาไปซื้อเพิ่มตอนนี้นะครับผมก็อธิบายเขาว่ากูไม่บ้าหรอกนะครับที่ให้ซื้อเพิ่มก็เพราะว่าเฟดมันออกมาตรการอย่างนี้แล้วเนี่ยเท่ากับเป็นการดับไฟเราต้องเข้าใจก่อนว่าทำไมก่อนหน้านี้เนี่ย ETF พวกหุ้นกู้มันดิ่งลงมาก็เพราะมันมีความกังวลเรื่องการความสามารถในการชำระหนี้ของพวกบริษัทเอกชนแล้วก็ความเสี่ยงเรื่องการโลโอเวอร์นะครับดังนั้นถ้าเฟดออกมาดับไฟแบบนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะกลับมาให้เราซื้อถั่วเฉลี่ยไปเลยนะครับเป็นการล็อกยิวด้วยเพราะว่า ETF ลงมาแบบเนี้ยยิ่งซื้อในราคาต่ำเท่ากับยิ่งได้ยิวสูงนะครับจากวันนั้นจนถึงวันนี้มันขึ้นมาแล้วนะครับมันขึ้นมาแล้วนะครับก็ผมก็เดี๋ยววันนี้จะมีประชุมกับฝรั่งคนนั้นแหละผมจะคงชี้ให้มันจำได้ไหมตอนนั้นยูด่าฉันว่าอะไรนะครับตอนนี้มันกลับมาแล้วนะครับดังนั้นกำลังจะสะท้อนว่าไฟของดับตราสารหนี้ทั้งในเมืองไทยแล้วก็ในต่างประเทศเนี่ยคือในไทยเนี่ยมันดับโดยแบงก์ชาติของเรานะครับไฟตราสารหนี้ของในไทยนะครับส่วนในต่างประเทศ ETF พวกhigh yield เนี่ยมันก็ฟื้นกลับขึ้นมาแล้วนี่คือความสามารถของ Fed นะครับทำให้ตลาดเนี่ยมีความเชื่อมั่นและกลับขึ้นมาได้ดังนั้นการที่จะเข้าไปซื้อตราสารหนี้หุ้นกู้ต่างๆตอนนี้เนี่ยทันไหมผมว่าทันนะครับเพราะว่ามาตรการต่างๆมันเห็นผลเนี่ยนะครับเข้าไปล็อก yield ตอนนี้ยังทันนะครับผมว่าก็ยังลุยซื้อพวกกองทุนตราสารหนี้ได้นะครับอันนี้ก็เห็นภาพชัดนะครับถัดมาอีกเรื่องนึงที่เห็นได้ชัดก็คือพวกเครดิตสเปรดครับเครดิตสเปรดเนี่ยก็ดิ่งลงมานะครับช่วงมีนานะฮะช่วงที่มันมีเรื่องเนี่ยมีการเทขายหุ้นกู้เอกชนกันอย่างหนักเนี่ยเครดิตสเปรดก็คือส่วนต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนดอกเบี้ยนะครับของพวกหุ้นกู้เอกชนเทียบกับรัฐบาลเนี่ยก่อนหน้านี้มันพุ่งขึ้นไปถึงขนาดนี้ 10-11% นะครับแต่ตอนนี้มันดิ่งลงมาเรื่อยๆแล้วนะครับดิ่งลงมาเรื่อยๆดังนั้นตอนนี้เครดิตสเปรดยังสูงอยู่นะฮะก็ทั้งในเมืองไทยและก็ในต่างประเทศยังเข้าไปลุยเรายังเข้าสามารถเข้าไปลุยในตราสารหนี้ได้นะครับนะครับก็อันนี้ก็เป็นอันหนึ่งถัดมานะครับผมได้รูปนี้มาน่าสนใจนะครับน่าสนใจก็ตรงที่ว่า
ตอนนี้จากผลจากมาตรการของเฟดเนี่ยมันทำให้ความเสี่ยงเรื่องสภาพคล่องแล้วก็เครดิตตึงตัวเนี่ยลดลงไปแล้วนะครับนะครับเครดิตลิสต์ก็บรรเทาแล้วนะครับ liquidity list บรรเทาที่เรายังต้องติดตามแล้วก็เป็นความเสี่ยงในระยะถัดไปมีอะไรบ้างนะครับก็มีเรื่องของการปรับลดประมาณการกำไรนะครับแต่ผมคิดว่าเรื่องนี้ตลาดรับรู้ไปเยอะนะครับเรื่องของเรื่องของการปรับลดประมาณการกำไรเรื่องของดีมานด์ความต้องการใช้พลังงานน้ำมันนะครับเรื่องของตัวระบบเศรษฐกิจการปรับลดประมาณการ GDP เศรษฐกิจต่างๆนะครับพวกนี้เนี่ยมันก็ยังเป็นภาวะเสี่ยงที่รออยู่ก็ยังประมาทไม่ได้นะครับก็ยังเป็นสิ่งที่ประมาทไม่ได้พอสมควรเลยก็หลายๆเรื่องเนี่ยมันผ่อนคลายแล้วนะครับผลจากการที่เฟดนะครับช่วยมานะครับแต่ว่าหลายๆเรื่องก็ยังเป็นอะไรที่ต้องติดตามนะครับก็ผมคิดว่าแต่น้อยๆสถานการณ์ตอนนี้มันก็เริ่มบรรเทาแล้วแหละนะครับการปรับลดประมาณการกำไรสถานะการคลังของตลาดเกิดใหม่นะครับนะครับนี่คือความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ก็รอติดตามไปเรื่อยๆนะครับแต่ผมคิดว่าถ้าเกิดเรารีโอเพนอีโคโนมีขึ้นมาแล้วหลายๆอย่างมันจะฟื้นนะหลายๆอย่างมันจะเริ่มฟื้นขึ้นมาตอนนี้ในความเสี่ยงเรื่องของเครดิตลิสต์นะฮะมันจบลงนะครับนะครับถัดมานะฮะเดี๋ยวเราจะเห็นได้ว่าตอนนี้มันตลาดตราสารหนี้ไฟมันดับแล้วเดี๋ยวเราไปดูตลาดตราสารหนี้ในไทยนะครับผมไปอ้างอิงจากการเปิดใช้ฟิโนมิน่านะครับเปิดใช้ฟิโนมิน่านะครับไปไล่ดูเลยนะฮะในแต่ละกองนะครับที่เป็นกองตราสารหนี้นะครับไปดูกันนะครับว่า NAV เป็นยังไงคือเห็นรถเจ็บอ่ะยังจำได้ป่ะผมเคยบอกแล้วว่าให้ซื้อตราสารหนี้เข้าไปเลยตอนที่มันลงมาเพื่อล็อกยิวนะฮะตอนนี้เป็นไงอ่ะ NAV ฟื้นอ่ะนะครับเพราะนั้นใครที่เคยลงทุนในกองพวก TMB ชนะเพิ่มพูนชนะไพศาลนะฮะช่วงที่เขาปิดกองไปเนี่ยเขาไปปิดที่บัตทอมพอดีนะครับปิดบัตทอมนี่คือพูดง่ายคือถ้าให้พูดก็คือคัดลอสตอนจุดต่ำสุดอะนะฮะตอนพวก TMB ชนะเพิ่มพูนชนะไพศาลแต่ว่าก็ไม่ผิดที่เขาคัดลอสนะครับพอคัดลอสไปเสร็จปุ๊บสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นก็คือตอนนี้เขาก็ทยอยขายนะฮะทยอยขายพวกแอสเซทต่างๆซึ่งน่าจะขายในราคาที่ดีแปลว่าถ้าเกิดเขาไม่ปิดเนี่ยคนที่ตอนนั้นตกใจแล้วก็เทขายหน่วยลงทุนเนี่ยน่าจะเสียหายรุนแรงกว่าณปัจจุบันนะครับก็อันนี้เราก็ไม่ต้องไปพูดถึงอันนี้เราไปลองไปดูกองอื่นๆครับกองทุนเปิด UOB Smart Global Bond Fund อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนึงที่เห็นว่าเห็นไหม NAV เนี่ยฟื้นขึ้นมาจากหลุมนะครับ NAV เริ่มฟื้นขึ้นมาจากหลุมตั้งแต่ปลายเมษาเห็นไหมปลายมีนาคือตั้งแต่ที่แบงก์ชาติเราออกมาตรการเฟดออกมาตรการเนี่ยโอ้โหฟื้นกันขึ้นมาเต็มที่เลยนะครับเราลองไปดูกองอื่นๆครับกองอื่นๆอันนี้ผมไปดูจากในฟิโนมิน่านะครับเราเข้าไปในเว็บไซต์ฟิโนมิน่าได้นะครับไปเลือกในพวกฟิกอินคัมนะครับลองสุ่มดูกองต่างๆนะครับเอากองอะไรเดียนะฮะเอา SCBRM 2ก็ได้นะครับทุกๆกองเนี่ยลักษณะของภาพกราฟมันจะเป็นยังไง NAV ฟื้นหมดครับนะครับกองไหนไม่มีกราฟเราก็ไม่ต้องไปดูนะฮะเอายกตัวอย่างสักกอง2กองนะฮะพวกกองนี้เป็นฟิกอินคัมหมดนะครับกราฟไม่มีเห็นไหมอ่ะกราฟนี้คือทุกกองอ่ะนะครับกองทุนเปิด KTAM World Corporate Bond Fund NAV เพิ่มขึ้นหมดนะฮะนี่คือจะเห็นได้ว่าไฟของตราสารหนี้ตอนนี้มันดับลงนะครับส่วนจะเป็นดับลงชั่วคราวไหมไม่รู้แต่ผมมั่นใจว่าด้วยมาตรการที่เฟดรวมไปถึงแบงก์ชาติเราออกมาเนี่ยตราสารหนี้มันไฟมันดับแล้วซื้อตอนนี้ยังทันไหมผมว่าก็ยังซื้อได้นะครับยังซื้อได้ก็เราอาจจะไม่ได้ซื้อที่บัตทอมก็ไม่เป็นไรเพราะตอนนั้นคนมันตกใจนะครับเราต้องอาศัยความกล้าแล้วก็ต้องมีข้อมูลในมือเยอะมากพอเราถึงจะตัดสินใจแต่ว่าณตอนนี้ผมคิดว่ามันก็ยังทันนะในการซื้อกองทุนพวกกองทุนรวมตราสารหนี้นะครับอ่ะใครสนใจซื้อกองทุนรวมตราสารหนี้นะครับติดต่อเมอร์ชันได้นะครับผมมีหลากหลายกองที่อยากจะแนะนำนะฮะกองไหนลงทุนอะไรตราสารหนี้มีเยอะนะฮะเราซื้อผ่านเมอร์ชันได้ครับเดี๋ยวช่วยแนะนำนะครับก็ติดต่อได้ที่เบอร์ถือนี้นะครับเดี๋ยวช่วยหาเลือกกองทุนรวมให้ซึ่งตอนนี้ผมก็มีกองทุนรวมที่จะไปลงทุนในจีนไต้หวันฮ่องกงที่ดีๆนะฮะที่เล็งไว้เนี่ยตอนนี้มีอยู่ 2-3 กองนะครับก็ติดต่อมาเลยเดี๋ยวแนะนำกองทุนรวมให้ซื้อแล้วก็ถือยาวเลยนะครับคือมันมีคนถามผมเหมือนกันว่าการซื้อรอบนี้เนี่ยซื้อเพื่อถือยาวไหมคือวิธีการที่เราจะซื้อของเพื่อจะถือยาวเนี่ยมันอยู่ที่ต้นทุนครับถ้าเราซื้อของในยามที่มันผิดปกติคือในยามที่ของมันถูกดิสเคาท์ลงมามากๆ
ถูกกดราคาลงมามากๆเนี่ยเป็นถ้าซื้อแล้วควรต้องถือยาวเพราะว่าขายไปมันเสียดายต้นทุนถ้าเราซื้อของในยามวิกฤตนะครับแต่ถ้าเราไปซื้อของในยามปกติเนี่ยอันเนี้ยการจะถือยาวมันเสี่ยงมากเพราะว่าเราไปซื้อตอนปกติเวลาปกติแล้วเนี่ยมันก็จะอาจจะขึ้นไหวขึ้นลงนะครับตามสถานการณ์เศรษฐกิจนั้นๆแต่มันพร้อมมีเรื่องเพราะว่ามันจะมีวิกฤตเศรษฐกิจมักจะมีวิกฤตอะไรหลายๆอย่างรออยู่ข้างหน้ามันก็พร้อมมีเรื่องถ้าอย่างนั้นเนี่ยคือเราอาจจะเป็นการซื้อเพื่อเก็งกำไรระยะสั้นเพื่อระยะกลางได้แต่ณปัจจุบันเนี่ยผมว่าเราอยู่ภายใต้สถานการณ์ที่เรียกว่าวิกฤตการซื้อของในตอนนี้เนี่ยนะครับถ้าเรามองไปอีก 2-3 ปีข้างหน้าซึ่งโลกมันต้องฟื้นถูกป่ะถ้าไม่ฟื้นทุกอย่างก็พังหมดอยู่ดีครับมันก็ไม่ควรที่จะรีบร้อนขายซื้อตอนนี้ก็คือเป็นเน้นถือยาวตลอดนะครับเพียงแต่ว่าซื้อไปตอนนี้ราคามันอาจจะไม่ได้ดีที่สุดในช่วงเวลานี้เพราะว่ามันฟื้นขึ้นมาเยอะมันก็อาจต้องมีการเบี่ยงลงมาบ้างเบี่ยงลงมาปุ๊บซื้อเพิ่มนะครับเพราะมันเป็นการซื้อของในยามวิกฤตแล้วถือยาวๆไปนะครับโอเคนะครับก็อันนี้สรุปแล้วตราสารหนี้เราเคลียร์แล้วนะเราเข้าใจภาพแล้วนะครับว่ามันดับแล้วนะครับมันการลงทุนในตราสารหนี้สามารถทำได้ถ้าทุกท่านสนใจก็ติดต่อมาที่ Merchant Panda นะครับกลับมาไปดูรูปเรื่องของ Reopen Economy นะครับเข้าสู่ธีมหลังจากที่จบเรื่องธีมเรื่องของ Fed เจ้าพ่อทุกสถาบันไปแล้วนะครับมาเป็นเรื่องของReopen Economy ล่าสุดเนี่ยนะครับก็คือทรัมป์เนี่ยนะครับเขาเปิดเผยเมื่อวานในการแถลงข่าวที่ทำเนียบขาวนะครับว่านะครับก็อยากจะเริ่มค่อยๆทยอยยกเลิกนะครับตัวมาตรการ social distancing นะครับก็คือตัวระยะห่างทางสังคมเนี่ยนะครับจะเริ่มผ่อนคลายแล้วนะครับแล้วก็มีแผนที่จะเปิดเศรษฐกิจนะครับก็ทยอยนะครับรัฐไหนเริ่มมีความพร้อมเขาก็จะเริ่มเปิดโดยเขามั่นใจว่าหลายๆรัฐเนี่ยก็จะเปิดก่อน1พฤษภาด้วยซ้ำไปแล้วก็เขาอยากจะเปิดให้เต็มที่เนี่ยหลังจาก1พฤษภานะครับนี่คือหน้าตานะฮะโง่เฮงนี่เริ่มนี่หายไปเมื่อก่อนนี่กลางมากนะฮะเดี๋ยวนี้นี่เห็นไหมฮะนะเหี่ยวทันทีทันใดนะครับเมื่อวานเขาก็แถลงข่าวนี่เป็นภาพล่าสุดที่หามาได้เลยนะครับเราลองมาดูว่าเฮ้ยรีโอเพนแล้วอะไรมันจะเกิดขึ้นนะครับคือตอนนี้คนที่รีโอเพนได้ชัดเจนที่สุดเนี่ยคือจีนนะครับก็ไม่มีเคสสตัดดี้อะไรที่จะเจ๋งมากไปกว่าเราจะต้องไปติดตามที่จีนนะครับที่จีนเนี่ยตอนนี้ก็พอมีการรีโอเพนแล้วมันน่าสนใจนะครับว่าเขาไปเช็คดูแล้วเนี่ยนะครับอะไรกิจกรรมทางเศรษฐกิจอะไรบ้างที่มันเริ่มดีขึ้นมาเดี๋ยวเราไปลองค่อยๆเช็คภาพนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยนะครับปริมาณรถติดนะฮะเริ่มที่จะกลับมาแล้วถ้าเราเปรียบเทียบนะครับว่าพวกชิคาโกนิวยอร์กเนี่ยเห็นไหมฮะปริมาณรถติดเนี่ยน้อยลงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นอะไรครับอู่ฮั่นนะครับปักกิ่งเนี่ยมันจะกลับมาแล้วนะครับการฟื้นตัวนะครับในช่วงเวลารถติดในช่วงเช้ากับช่วงเย็นกลับมาแล้วนะครับพวกนี้นะครับแต่ว่าถ้ายุโรปอะไรพวกนี้ยังแย่อยู่นะครับถัดมาเนี่ยนะครับถ้าเราไปดูนะครับปริมาณเที่ยวบินนะครับก็เริ่มปรับเพิ่มขึ้นนะครับหลังจากที่มีการเปิดเมืองตัวอู่ฮั่นนะฮะนี่คือปริมาณเที่ยวบินที่ก่อนหน้านี้ก็นิ่งๆนะตอนนี้ก็เริ่มกลับมาละจะเห็นได้ว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจเริ่มกลับมาแล้วภาพที่ผมชอบที่สุดของจีนก็คือหลายคนก็คงได้เห็นแล้วนะครับว่ามันมีช่วงวันหยุดของจีนนะครับวันนึงผมจำไม่ได้แล้ววันไหนนะครับแล้วหลังจากที่ประเทศเขาเริ่มหายจากโควิดกันเนี่ยคนก็แห่ไปเที่ยวไม่รู้ว่าหลังจากวันนี้จะติดกันอีกไหมนะครับดูอันนี้ก็ไม่ยอมใส่แมสนะฮะอีนี่ก็จมูกนี่ก็โผล่มาให้เห็นไอ้นี่ก็เห็นจมูกนะฮะไอ้นี่ก็ไม่ใส่แมสนะครับก็ประเด็นก็คืออะไรมันกำลังสะท้อนถึงความอัดอั้นนะฮะอัดอั้นของคนหลังจากที่นะฮะเราถูกเว้นระยะห่างกันถูกปิดเมืองกันเนี่ยมันอัดอั้นนะแม้ว่าพฤติกรรมหลายๆอย่างเรากำลังจะปรับเปลี่ยนไปเราอาจจะไม่ชอบของการที่ไปอยู่ในที่ที่คนเยอะเพราะเรากลัวแต่ถามว่าอัดอั้นไหมอยากไปเที่ยวไหมอยากมานะครับตอนนี้ผมอยู่บ้านเนี่ยนะครับ work from home เนี่ยสิ่งที่ผมได้เจอซึ่งเป็นข้อดีนะก็คือผมได้เห็นหน้าภรรยาผมเนี่ย24ชั่วโมงนะฮะผมใช้คำนี้นะ24ชั่วโมงนะครับได้ยินเสียงแม่บ่นก็24ชั่วโมงนะฮะเมื่อไหร่ก็ตามที่ได้ work from home เนี่ยอาจจะเป็นช่วงเวลาสุขีดีด้าอะไรของผมก็ว่ากันไปนะครับแต่ในปัจจุบันคือเห็นหน้าภรรยาตัวเองเนี่ย24ชั่วโมงนะฟังเสียงแม่ก็เสียงแม่บ่นก็24ชั่วโมงมันคือความอัดอั้นนะครับก็เป็นไปได้สูงครับว่าถ้าหลังจากที่เราเริ่มรีโอเพนนะครับในเมืองไทยเองเริ่มรีโอเพนเนี่ยเริ่มที่จะเปิดให้มีการเดินทางเข้ามาในประเทศนะฮะเปิดให้บางประเทศเดินทางเข้ามาโดยเฉพาะจากจีนเนี่ยผมเชื่อว่านะด้วยพฤติกรรมของคนจีนนะการท่องเที่ยวมันอาจจะมีแนวโน้มค่อยๆกลับมาใช้คำว่าค่อยๆกลับมาได้ไวกว่าที่คิดนะครับ
คือคนจีนอาจจะกลับมาเที่ยวได้ไวอ่ะเพราะว่าไทยแลนด์มันเป็นเป้าหมายหนึ่งไงใช่ป่ะแล้วก็ไทยก็มีประสิทธิภาพในการคุมโรคได้ดีด้วยคนจีนก็เห็นแล้วว่าเฮ้ยมาเมืองไทยแล้วมันน่าจะปลอดภัยนะนะครับมันก็ยังดีกว่าที่ไปเที่ยวยุโรปในตอนนี้คือเข้าใจก่อนไหมครับว่าคนจีนเนี่ยเขาอยากเที่ยวไปยุโรปตอนนี้ไปอเมริกาตอนนี้ไม่ได้นะครับในขณะเดียวกันในเอเชียไปญี่ปุ่นก็เสี่ยงไปไปเกาหลีก็ยังดูเหมือนเสี่ยงๆไทยผมว่ามันจะเป็นคำตอบนะดีไม่ดีเนี่ยปริมาณการนักท่องเที่ยวในช่วงของปลายควอเตอร์2ไปแล้วก็ควอเตอร์3เนี่ยฟุกๆมันจะกลับมาเร็วนะครับฟุกกลับมาเร็วพอฟุกๆกลับมาเร็วปุ๊บเนี่ยใครที่ได้ประโยชน์นะครับก็กลุ่มท่องเที่ยวโรงแรมโดยเฉพาะพวกห้างที่พึ่งพานักท่องเที่ยวจีนเนี่ยผมว่ามีสิทธิ์กลับมาเร็วนะครับก็มันมีหุ้นตัวหนึ่งอย่างเช่นหุ้น MBK ผมไม่ได้แนะนำให้ไปลงทุนนะแต่ผมว่าน่าติดตามนะมันเริ่มฟื้นขึ้นมาตึกเรื่อยๆนะครับก็ราคาตรงนี้ไม่รู้ว่าอยากจะสนใจก็ลองเข้าไปดูนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดคนจีนกลับมานี่ MBK ก็มีสิทธิ์เติบโตเร็วคือตอนนี้ MBK น็อกเพราะว่ามาบุญคลองเขาส่วนใหญ่เน้นไปที่คนจีนแล้วก็กทมก็อาจจะปิดห้างด้วยอันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งแต่หลังจากที่กทมเปิดห้าง MBK ก็คงเงียบต่อนะครับแต่ไม่แน่ปลายควอเตอร์2ควอเตอร์3เนี่ยคนจีนอาจจะกล้ากลับมาทำไมถึงคิดว่าคนจีนกล้ากลับมาท่านคิดดูดิขนาดนี้เขายังกล้าเลยขนาดเนี้ยคนไม่แออัดอย่างเงี้ยเขายังกล้าเลยและอะไรกับเมืองไทยที่มันมีประสิทธิภาพในการที่แสดงให้เห็นแล้วว่ามันมีประสิทธิภาพในการคุมโรคคือเข้าใจความหมายผมไหมคือตอนแรกผมก็คิดนะถ้าเมืองไทยเปิดแล้วนักท่องเที่ยวจะกลับมาไหมคือยุโรปกับสหรัฐเขาคงยังไม่กลับมาเราก็ไม่อยากให้เขาเข้ามาด้วยแต่คนจีนเนี่ยเราคงให้เขาเข้ามานะครับอาจจะมีการตรวจอุณหภูมิอะไรก็ว่ากันไปแต่เราคงต้องเปิดให้เขาเข้ามาคำถามคือเขาจะเข้ามาไหมนะครับคือถ้าไม่เห็นภาพตอนที่เขาไปที่อันนี้ไม่รู้เขาหวนซานอะไรหรือเปล่านะฮะถ้าไม่เห็นภาพนั้นนะคือผมก็ยังคิดไม่ออกว่าเขาจะกล้ากลับมาหรือเปล่ากล้าไปเที่ยวหรือเปล่าแต่พอเจออย่างเงี้ยมันเห็นแล้วว่ามันมีพฤติกรรมอัดอั้นเขาอยากเที่ยวแล้วถ้าเราลองนึกภาพอยากเที่ยวอ่ะเขาก็ต้องมาเที่ยวที่ที่เขาคุ้นเคยซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือไทยแล้วไทยก็เรียกได้ว่ามีความปลอดภัยที่ค่อนข้างสูงนะครับในเรื่องของการควบคุมโรคอะไรก็ว่ากันไปก็เป็นไปได้นะครับเพราะนั้นธีมนี้จับจ้องให้ดีนะครับเรื่องของธีมที่นักท่องเที่ยวอาจจะกลับมาเร็วกว่าที่เราคิดนะครับเดิมทีเราอาจจะบอกว่ามาปีหน้าเลยมาปลายปีมันอาจจะฟุกนะอาจจะฟุกกลับมาได้เร็วนะครับพอฟุกกลับมาได้เร็วก็กลุ่มท่องเที่ยวและโรงแรมเนี่ยต้องจับตาให้ดีอ่ะมันคือตอนนี้มันแย่ผมรู้แหละว่ามันแย่หนักมากแล้วมันก็มีสิทธิ์ที่จะพังกันได้ง่ายๆนะครับแต่เราไม่อยากให้ไปมองอะไรที่แบบ bad นะฮะมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นเราต้องมองว่าพฤติกรรมคนมันเห็นชัดอะว่ามันมีบางอย่างที่เรานึกไม่ถึงนะครับก็กลุ่มท่องเที่ยวและโรงแรมยังน่าสนใจในความคิดผมนะครับแล้วเราลองไปดูเมื่อวานมีรูปที่ผมฉายให้ดูใช่ไหม EPS อะนะครับ EPS ก็จะเห็นได้ชัดว่านะครับเมื่อวานที่ฉายให้ดูกลุ่มท่องเที่ยวโรงแรมปีนี้กำไรมันดรอป 63.8% แต่ปีหน้ามันจะฟื้นขึ้นมาเป็น110นะครับฟื้นขึ้นมาอีก110แต่ปีนี้ลงไป 63.8 ปีหน้าฟื้น110มันเป็น110ที่ฟื้นจากฐานต่ำนะครับดังนั้นกำไรในปีหน้าก็ยังสู้ปีที่แล้วไม่ได้แต่ว่าราคาตรงนี้มันก็ยังเป็นราคาที่ต่ำไงที่ตอบรับเรื่องของการปรับลดประมาณการกันไปเยอะแล้วนะครับก็อยากให้จับต้องไว้ให้ดีนะกลุ่มอื่นๆอย่างเช่นพวก Transport Logisticsเมื่อรีโอเพนนะครับรีโอเพนอีโคโนมีทรานสปอร์ตมานะครับโดยเฉพาะพวกขนส่งทางรางเราลองนึกภาพดิยังไงก็ต้องกลับมาใช้รถไฟฟ้ากันเหมือนเดิมอ่ะนะครับมันจะกลับมาเร็วมากนะครับพวกทรานสปอร์ตพวกปิโตรเคมีถ้ารีโอเพนนะครับก็กับพวกการผลิตมันก็จะรีกลับมาด้วยเหมือนกันนะครับปิโตรเคมีปีนี้กำไรดรอปปีหน้ากำไรจะโตเยอะมากนะครับก็จะเป็นอีกกลุ่มนึงที่กลับมานะครับเพราะฉะนั้นโรงแรมนะครับโลจิสติกนะครับปิโตรเคมีพลังงานนะครับกลุ่มพวกนี้คือต้องมีไว้นะครับแล้วค้าปลีกก็จะกลับมาเหมือนกันถ้ารีโอเพนอีโคโนมีนะครับเป็น 3-4 กลุ่มที่ผมอยากให้มองไว้รวมไปถึงอสังหาไม่แน่ใจแต่ว่าราคาตอนนี้มันก็ต่ำไงมันคงวัดท่อมอ่ะนะครับก็ค่อยๆทุกอย่างมันจะค่อยๆฟื้นขึ้นมานะครับทุกอย่างมันจะล่มลงนะสิ่งที่คิดมันจะไม่ได้เป็นเหมือนอย่างที่เล่าให้ฟังก็มันก็มีกรณีที่เรียกได้ว่าเกิดขึ้น2ขึ้น3คือการพบผู้ป่วยขึ้นมาอีกบึ้มอีกเกิดระเบิดชีวภาพขึ้นอีกเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่เรียกได้ว่านอกเหนือไปจากที่เล่าเมื่อกี้ทั้งหมดนะครับทุกอย่างก็จะต้องปรับแผนกันใหม่นะครับแต่ตอนนี้ผมเล่าภายใต้ข้อมูลที่ผมเห็นผมไม่อยากจะไปหยิบว่าเดี๋ยวมันจะมีขึ้น2ขึ้น3ถ้าอยากจะหยิบตรงนั้นน่ะใครๆก็พูดได้แต่ข้อมูลการยืนยันอยู่ตรงไหน
ในเมื่อมันไม่มีก็ไม่ต้องไปพูดถึงการที่ไม่ได้พูดถึงไม่ได้หมายความว่าไม่ได้นึกถึงนะครับคือนึกถึงแหละแต่ไม่อยากพูดเพราะไม่รู้พูดไปแล้วมันไม่มีประโยชน์ก็ไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องของจำนวนผู้ป่วยที่อาจจะโผล่ขึ้นมาอีกขึ้น2ขึ้น3เนื่องจากเรื่องนู้นเรื่องนั้นมันไม่มีหลักฐานมากพอผมขอพูดภายใต้ข้อมูลที่มีอยู่นะครับก็โดยสรุปแล้ว Reopen Economy กำลังจะเป็นธีมใหญ่แล้วก็จะเป็นธีมที่ผลักดันตลาดหุ้นไปได้อีกเพียงแต่ว่าตอนนี้ผมก็เชื่อว่าตลาดมันก็ตอบรับเรื่องนี้ไปเยอะนะครับดีไม่ดีมันอาจจะต้องมีการย่อตัวลงมาบ้างก็ยังคงรอที่จะเคาน์เตอร์เหมือนเดิมไม่รู้มันจะลงมาเมื่อไหร่ก็รอนะฮะรอบนี้ก็คงอาจจะไม่ได้รอซื้อที่1,140แล้วแหละมันอาจจะมาไม่ถึงนะครับก็คงอาจจะรอที่ซื้อที่1,160อ่ะกล้ามา1,160เมื่อไหร่ผมก็คงเริ่มใส่อีกครั้งนึงใครสนใจเรื่องเคาน์เตอร์ในเรื่องของติ๊กเกอร์ฟันนะครับก็มาติดต่อขอเปิดบัญชีได้นะครับเปิดบัญชีเพื่อรอลงทุนในติ๊กเกอร์ฟันกับเมอร์ชันพาร์ทเนอร์นะฮะเราก็จะรอเคาน์เตอร์กันตอนแถว1,160อ่ะก็ยังคงรอต่อไปนะครับคือไม่อยากตามตอนนี้เอาจริงๆนะฮะผมยอมปิดกองทิกเกอร์ฟันเลยไม่ต้องเปิดกองก็ได้ถ้ามาบังคับให้ผมต้องซื้อตรงนี้ผมไม่เอานะครับผมจะซื้อก็ต่อเมื่อโอกาสมันมาเยือนก็คือรอที่1,160นะครับถ้ามันผ่านมา1,160ทิกเกอร์ฟันก็จะเริ่มซื้อนะครับแต่ถ้าไม่ลงมาก็ไม่ซื้ออ่ะก็ยอมอ่ะก็ยอมคืนตังค์นะครับไม่เอานะครับผมคิดว่าไม่ถ้าไม่ยอมก็ไม่ซื้อไม่อยากจำเป็นไปไล่หุ้นตอนนี้นะครับโดยทั่วไปแล้วกองหุ้นทั่วไปของ Merchant Partner ส่วนใหญ่แล้วเขาผมซื้อมาตั้งแต่ตอน Circuit Breaker ครั้งที่2แล้วอ่ะยังจำได้ไหมตอนที่คุย Circuit Breaker ก็มองแล้วว่ามันเป็นโอกาสที่จะซื้อรอให้รถมันวนกลับมาอีกครั้งนึงก็ควรซื้อเข้าไปซึ่งรอบนั้นก็ได้ซื้อไปแล้วนะครับอาจจะยังซื้อไม่เต็มมือก็จริงอ่ะแต่ก็ไม่อยากซื้อเพิ่มนะครับก็สำหรับวันนี้เนื้อหาก็มีประมาณนี้นะครับ Reopen Economy จำคำนี้ไว้นะครับมันจะเป็นธีมการลงทุนในระยะนี้และก็ระยะถัดไปนะครับวันนี้ผมก็ขอต้องจบไลฟ์แต่เพียงเท่านี้แหละนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปเตรียมประชุมเข้าประชุมกับที่บริษัทนะครับตอนนี้มีผู้มาเข้าชมอยู่ประมาณ 1,600 ท่านนะครับประมาณ 1,600 นะครับช่วยไลฟ์ช่วยแชร์ผมด้วยนะครับช่วยกันเป็นกำลังใจให้มันเกิน 2,000 สักทีนึงนะฮะยังไม่เกิน 2,000 เลยเนี่ยนะครับสูงสุดประมาณ 1,950 ท่านนะครับช่วยผมไลฟ์ช่วยผมแชร์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปพยายามไปปรับปรุงเรื่องเสียงนะครับเดี๋ยววันนี้คงไปนั่งเปลี่ยนไมค์แล้วก็เปลี่ยนฐานนะครับพรุ่งนี้เสียงน่าจะดีขึ้นนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาแต่เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับลาก่อนนะครับสวัสดีครับ